ล่าสุดนะครับความฝ่ายแันของบลิงทั้งหลายก็จะเป็นจริงกันแล้วเพราะว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับทางลิซ่าเองดูเหมือนจะมาโพสต์สปอยเกี่ยวกับโซโลของตัวเองนะครับบวกกับเริ่มมีข่าวลือของโซโลพี่จีซองมาแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าลิซ่าคนที่ไม่ชอบสปอยเนี่ยวันนี้นะครับเหมือนเธอจะมาสปอยในไอจของเธอเกี่ยวกับเพลงใหม่หรือว่าโซโลของเธอที่จะมาถึงนี้นะครับก็ไม่แน่นะครับเธออาจจะติดนิสัยมาจากดีเจสเน็กก็ได้ที่ชอบสปอยหรือไม่กกก็อออาาาาจ,จดสสงรรไไม่ไหวนนนัที ก็ไปดูกันเลยครับว่าเธอสปอยอะไรออกมานี่นะครับเธอก็ได้มาอัพ IG Story โดยตอนนี้นั้นเธออยู่ในห้องทําเพลงของค่าย YG อ๋อไม่ใช่ค่าย YG นะครับเป็นค่ายแยกของค่าย YG แต่ยังไงก็ถือว่าอยู่ในเครือของ YG แหลนะเนาะ ซึ่งเราก็มักจะเห็นลิซ่าและ4ีสาวแบล็กพิงค์นะครับไปที่นี่บ่อยๆ,อยๆและก็แน่นอนนะครับมีการไปทําเพลงด้วยซึ่งลิซ่าได้มาอัปสองสตอรี่นะครับสตอรี่นี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดซึ่งสตอรี่ต่อมานะครับลิซ่าก็ได้ซูมให้ชัดๆเลย,เลยก็เป็นเหมือนเสียงที่อัดไว้นะครับแถมเธอนั้นก็ได้พิมพ์มาถามด้วยว่า what's my name และเหมือนการที่เธอถามแบบนั้นเพื่อที่จะให้เราได้สังเกตเพราะว่าเธอถามเกี่ยวกับชื่อเธอนะครับและปรากฏว่าในไฟล์เสียงนี้นะครับเป็นชื่อของเธอมันก็ได้เขียนว่าลาารสยลิซ่าก เพราะว่าการที่ลิซ่ามาสปอยแบบนี้นะครับก็เหมือนเป็นการให้ความหวังว่าใกล้ๆแล้วประจวบเหมาะกับตอนนี้นะครับวงรุ่นพี่ในค่าย YG ที่รอปล่อยเพลงในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันปล่อยเพลงของเขาแล้วซึ่งมันก็หมายความว่าเมื่อวงรุ่นพี่นะครับปล่อยไปเสร็จแล้วคิวการปล่อยเพลงของ YG นะครับก็จะว่างเลยก็ไม่แน่นะครับอาจจะต่อด้วยโซโล่ของลิซ่าไปเลยก็ได้เพราะว่าวันนี้นะครับทางเจ้าตัวที่ไม่ค่อยสปอยเนี่ยได้ออกมาสปอยแล้วในตอนนี้เนี่ยบลิงก็เริ่มสืบหาข้อมูลการแต่งตัวอะไรต่างๆในโซโล่แล้วนะครับ แถมคำที่ลิซ่าพิมพ์ในสตอรี่อ Story, ตอนนี้ก็เป็นเทรนระดับโลกก็ทำให้รู้นะครับว่าบลนะิงเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอกันขนาดไหนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนว่ายังไงกันบ้างครับลิซ่าได้มาสปอยแบบนี้แต่ถ้าลิซ่าแค่อยากลงรูปเล่นๆน,นะครับนี่ฮาเลยนะ ราะว่าลิซ่าเป็นคนบอกเองนะครับว่าเธอนั้นไม่ชอบสปอยหรือก็ไม่รู้นะครับว่าพี่จีซูแอบเอาโทรศัพท์ลิซ่าไปเล่นหรือเปล่าและเมื่อพูดถึงพี่จีซูแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับการโซโล่เดบิวต์ครั้งแรกของพี่จีซูในปี2022แอดมินเชื่อว่าเมนของพี่จีซูหลายๆคนนะครับก็รอทั้งซีรีส์ทั้งโซโล่เนาะซึ่งในข่าวนี้นะครับบอกว่าการโซโล่ของพี่จีซูนั้นเธอจะมาในมุมที่บลิงไม่เคยเห็นมาก่อนและพี่จีซูนั้นมีส่วนร่วมในการทำโซโล่ของเธอหลายอย่างนนนน่อา,าออพจจููยะนนยนะ เพราะว่าขนาดคัมแบ็กเต็มวงที่บอกว่าจะมาก่อนนั้นน่าจะยังไม่ทันเพราะฉะนั้นนะครับโซโลของพี่จีซูก็เลยน่าจะ5-6เดือนขึ้นไป <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ